สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับการพาเข้าด้อมของเตคิดวันนี้กลับมากับซิงเกิลภาษาญี่ปุ่นว้าวชื่อเพลงว่าเซอร์คัสเซอร์คัสฟิลลิ่งแบบไม่ใช่ลงแสดงละครแล้วน้องมารู้ไปเล่นด้วยได้ไหมเนี่ยได้มารู้ไปเล่นข้างล่างไปพี่จะดูสเตย์คิดสร้างหรือซีจีวันนี้แอบเข้าไปคุมทีมนะชุดครอบสั้นๆ ลูกเธออ่ะว้าวฉากแบบอลังมากไม่มีการเล่นจริงเลยโอ้โหท่าทางมากคือเขาก็ห้อยอยู่งั้นแต่ก็เต้นอยู่ด้านล่างอุ้ยโหโหหล่อมากหล่อมากอะว้าวWhoa!Whoa! Oh, oh, the fire. Whoa, see ya. Oh, running up. See ya.อุ้ยบัวอุ้ยเหมือนเสียงแบบเข้าสนุกโอเคมาอ้าวโอ้โหว้าวเอ้าคูเซคิดแต่คิดคูณ2เชดเทศาสตร์เท่มากเท่มากเฮ้ยมันมีความแบบเหมือนแบบกลุ่มคนดูที่เดินเข้าไปในสวนสัตว์เพื่อที่จะไปทำอยากจะไปแบบแสดงละครแบบนั้นบ้างปะแล้วตอนจบก็ได้ร่วมแสดงไปด้วยกันอะไรอย่างงี้ปะเป็นแนวที่ไม่หนักหูดีชอบแล้วก็ได้เห็นภาพที่มันตะการตามันสวยมากเลยชอบดิ้ง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 มันเวลาข้าวฝนสนุกมันตึ้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 นเออแล้วก็แบบมีแบบทัดทันทัดทัดทัดมันเอามาใส่อยู่ในเพลงหมดเลยอ่ะเออทำนองมันต้องไปฟังหูฟังอ่ะตาทิวอันนี้ก็แอบเข้าไปเลยว่าเมื่อกี้เขาดูต้นทางหรือเปล่าเออว่ะหรือเขาดูต้นทางอาจจะดูต้นทางอุ้ยเหมือนเข้ามาเล่นนะจริงๆเหมือนแบบการแสดงยังไม่เปิดแล้วทุกอย่างมันดูไฟมืดๆแล้วทุกคนเหมือนเข้ามาเล่นอยู่ในสถานที่การแสดงอะไรอย่างเงี้ยจนไปเจอแบบกล่องมันปุ้งขึ้นมาอะไรเงี้ยฟินิกลุคนี้คือแบบกลายเป็นเด็กน้อยธรรมดาที่นะที่หล่อเออผมสั้นน่ารักมากใช่ๆแต่ว่า MV ครั้งที่แล้วก็คือเขาจะมีแบบยาวๆตรงนี้แบบฟินิกเล็บเฮ้ยแต่ว่าลุคนี้น่าจะเป็น
คนที่แสดงอยู่แล้วเป็นอยู่ในส่วนเพราะว่ามันดูเท่มันดูแบบมันเพียบพร้อมไม่มีความขี้เล่นเหมือนซีนเมื่อกี้ที่เขาแบบชุดขาวสลับดำหน่อยโอ้ยพยันจินโอ้โหเดี๋ยวชักท่อนนี้การแสดงเริ่มขึ้นไงอันนี้คือตัวนักแสดงนี่อันนี้พวกเด็กแสบพวกเด็กแสบมันจะมีสองลุคชัดเจนใช่ไหมแต่ชอบมากที่เขาฉากที่เขาเต้นแล้วแบบมีคนด้อยข้างบนอ่ะเออคือแบบโหเป็นการถ่ายไปพร้อมกันนะเออว้าวเฮ้ยมากไปโอ้เนี่ยจะเหมือนมาเฝ้ามองรุ่นพี่ป่ะเหมือนมาเฝ้ามองแบบไอดอลรุ่นพี่โอ้ฟิลิปการแสดงจบแล้วโอ้โหชุดครับรีโนลูกนี้คือแพงมากขอจัดไฟเองด้วยมันทำทุกอย่างเองหมดเลยอันนี้เป็นพวกเขาแล้วเขาไม่มีคนดูพวกเด็กแสบจ้ะเขาก็สามารถทำได้แล้วเมื่อกี้คือรุ่นพี่ยืนมองเห็นถ้ารวมพลังกันล่ะก็จะไปที่ซีนที่รวมกันรออะไรล่ะรออะไรล่ะอุ๊ยโยนอะไรมาให้ไม้ขีดไฟให้เอาไว้คือไฟเป็นจุดระเบิดโอ้มทำลายข้างในสาแล้วก็มาอยู่เส้นข้างนอกกันแต่เป็นการเฉลิมฉลองเหมือนแบบจุดไฟเวิร์ดอุ้ยดูนี่ดูข้างหลังดูนี่ดูท่านี้ก็เหมือนไอ้นี่ไงที่ห้อยอยู่ข้างบนเกี่ยวกับห้อยกับพื้นแทนโอ้ยแดนเซอร์สวยมากนี่รุ่นพี่อ๋อนี่ความขี้แสบเห็นชัดเลยแล้วก็รวมพลังเหมือนมีภาคต่อได้นะจริงเหมือนไปแค่อิสตาร์เซตอะจริงต้นสตอรี่มาดีดีเลิศคนนึงที่เคยเป็นไอดอลของเราแล้วเราเป็นเด็กๆที่แบบอยากจะเข้าไปดูโรงละครนี้มากๆแต่วันนึงแบบเราได้แสดงโชว์กับเขาในตอนจบอะไรเงี้ยมันรวมพลังกันเป็นโชว์แบบที่พิเศษโชว์นึงดีมากครับผมฝากติดตามStay Kidด้วยนะครับก็ไปติดตามได้บนช่องทางของStay Kidนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ